Herb Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศวันนี้กลับมาพบกันเรื่องของสมุนไพรกับโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทางการแพทย์ระบุว่าเกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท3ชนิดนะคะก็คือเซโรโทนินนอร์อีพิเนฟรินและโดปามีนค่ะซึ่งพอเกิดความไม่สมดุลเนี่ยก็ทำให้เกิดความผิดปกตินะคะกระทบต่อความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพกายด้วยนะคะสาเหตุของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีมาได้หลายสาเหตุนะคะทั้งแต่ในเรื่องของตัวโรคจากโรคอื่นการใช้ยากรรมพันธุ์ลักษณะนิสัยนะคะรวมทั้งการที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ก็ด้วยนะคะการรักษาเนี่ยหลักๆ ก็คือเป็นการพูดคุยให้คำปรึกษาแล้วก็ทำจิตบำบัดค่ะจะใช้ยาก็ต่อเมื่อจำเป็นนะคะโดยเฉพาะเมื่อโรคเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันเพราะการให้ยาเนี่ยก็มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระดับแล้วก็สมดุลของสารสื่อประสาทนะคะอีกทั้งเนี่ยการศึกษาวิจัยณปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ายาต้านซึมเศร้าเนี่ยแม้มีอยู่มากมายนะคะแต่ก็ไม่พบว่าตัวไหนมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนก็เรียกได้ว่าผู้ป่วยคนไหนก็อาจจะถูกกับยาเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือว่าที่เรียกว่ารังเนื้อชอบรังยาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีความพยายามนะคะที่จะศึกษาเรื่องของสมุนไพรเข้ามาเสริมการรักษาจิตบำบัดนะคะขอเน้นย้ำนะคะเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยควรจะร่วมกับเรื่องของจิตบำบัดนะคะซึ่งได้ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ต้องมีความต่อเนื่องนะคะสมุนไพรชนิดแรกที่มีการศึกษาวิจัยกว้างขวางก็คือขมิ้นชันนะคะพบว่ามีอยู่ 5-6 งานวิจัยเลยทีเดียวแต่ข้อจำกัดก็คือว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยใช้สารสกัดนะคะที่มีการเรียกว่าวิเคราะห์สารสำคัญที่เรียกว่าเคอร์คูมินหรือบางรูปแบบเนี่ยนอกจากสกัดออกมาแล้ววิเคราะห์สารสำคัญก็ยังเอาไปทำให้อยู่ในรูปแบบนะคะของยาที่ดูดซึมได้ดีขึ้นอย่างเช่นเอาไปผสมกับตัวสารที่เรียกว่าพิเปอรินที่เราพบในพริกไทยด้วยนะคะการศึกษาทั้งหมดเนี่ยค่ะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันนะคะว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดขมิ้นชันหรือผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเนี่ยค่ะมีแนวโน้มนะคะว่าจะช่วยในเรื่องของการลดภาวะความวิตกกังวลซึ่งเป็นอาการหนึ่งหรือภาวะหนึ่งที่พบในโรคซึมเศร้าได้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยมีอาการที่กว้างขวางมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ขมิ้นชันเนี่ยงานวิจัยณวันนี้บอกว่าโอ้ค่อนข้างได้ผลนะคะกับเรื่องของภาวะวิตกกังวลนะคะการใช้ปัจจุบันเองเนี่ยด้วยความที่เขาอ้างอิงกับสารสำคัญที่เรียกว่าเคอร์คูมินในขมิ้นชันเนี่ยถ้าอยากจะใช้อยากจะให้สอบถามผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตนะคะอย่างของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศเนี่ยก็มีเคอร์คูมินอยู่ประมาณ12มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะคะจากการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าน่าจะกินประมาณเริ่มต้นนะคะครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนการรับประทานหลังอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้การดูดซึมดีขึ้นนะคะแต่การใช้ขมิ้นชันก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเด็กนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดหรือต้านการที่ทำให้เลือดเป็นลิ่มเนี่ยนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะชนิดที่สองคือบัวบกถ้าคุณผู้ฟังเคยฟังพอดแคสต์ตอนสมุนไพรดีต่อใจก็จะรู้ว่าโอ้บัวบกนี่ก้าวหน้าด้านการวิจัยมากนะคะในช่วงของโควิดเนี่ยก็มีหลายคนได้ใช้บัวบกนะคะปั่นกับกล้วยกินก็ช่วยทำให้ลดความวิตกกังวลนะคะความเครียดช่วยให้นอนหลับได้ดีค่ะซึ่งบัวบกเนี่ยมีงานวิจัยที่ได้ผลคล้ายๆกับขมิ้นชันค่ะคือว่าลดความวิตกกังวลได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มสมาธิทำให้นอนหลับงานวิจัยในคนเนี่ยถึงแม้จะทำในอาสาสมัครที่จำนวนไม่มากค่ะแต่ก็เห็นผลได้ดีนะคะแล้วตัวบัวบกเองนั้นเนี่ยค่ะสามารถที่ประชาชนเพื่อตนเองได้นะคะใช้บัวบกปั่นคั้นน้ำนะคะกิน
วันละ 1-2 ช้อนชาอย่าลืมนะคะว่าบัวบกที่ใช้เป็นยาเนี่ยจะเป็นบัวบกใบเล็กหรือจะรับประทานเป็นใบบัวบกแห้งก็ได้นะคะครั้งละ 1-2 ช้อนชาชงกับน้ำเดือดนะคะถ้าทานเป็นแคปซูลก็เริ่มวันละ 3-4 แคปซูลหลังอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะหรือว่าก่อนนอนถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับก็จะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะถ้ารับประทานแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเย็นเกินไปก็อาจจะต้องหยุดด้วยนะคะคนโบราณก็บอกว่าทานน้ำบัวบกต้องใส่พริกไก่ไปหน่อยนะคะเพื่อสร้างความสมดุลนอกจากนั้นแล้วมีข้อมูลว่าในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์นะคะการใช้บัวบกต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้ก็ต้องระวังค่ะชนิดที่3คือน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวค่ะซึ่งมีงานวิจัยในสายเดียวกันค่ะคือลดความวิตกกังวลเพราะการออกฤทธิ์ของน้ำมันรำข้าวนะคะไปออกฤทธิ์ผ่านสารที่ชื่อว่ากาบาหรือแกมมาอะมิโนบิวทูริกแอซิดค่ะทำให้ร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยผ่อนคลายหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนสุดท้ายก็คือฟักทองค่ะฟักทองเนี่ยนะคะมีการศึกษาวิจัยว่าสารสกัดจากเมล็ดฟักทองเนี่ยนะคะทำให้หนูเนี่ยลดอาการซึมเศร้าทำให้กระตือรือร้นโดยการออกฤทธิ์ก็ไปเพิ่มระดับเซโรโทนินแล้วก็นอร์อีพิเนฟรินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเป็นตัวหลักๆในเรื่องของโรคซึมเศร้าเลยนะคะถึงแม้ว่านะวันนี้ยังขาดงานวิจัยนะคะในเรื่องของสารสกัดเมล็ดฟักทองในคนเนี่ยแต่ว่าการเลือกรับประทานเป็นอาหารก็สามารถทำได้ในผู้ป่วยซึมเศร้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีข้อจำกัดหรือว่ามียาอะไรที่ทานอยู่หรือว่าต้องการได้รับคำปรึกษาเรื่องของสมุนไพรกับภาวะซึมเศร้าเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศ0372111289ได้ทุกวันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the Herbal Heritage